สรุปแนวคิดของนักการศึกษานะครับเปตาลอสซี่นะครับจะเน้นในเรื่องของเด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเฟอร์เบลจะเน้นในเรื่องของเด็กจะพัฒนาดีจากการเล่นนะครับมอนเตสซอรี่จะเน้นในการฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5จอห์นดิวอี้กับเพียเจจะเน้นการเรียนรู้จากการกระทำจากประสบการณ์ตรงนะครับอีริกสันจะเน้นสภาพแวดล้อมมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกของเด็กในอนาคตเดวิดเอลครายจะพูดถึงเรื่องการเร่งให้เด็กเรียนจะเป็นอันตรายยิ่งนักนะครับจอห์นร็อกแล้วก็ลุโซจะพูดถึงเรื่องเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับวอลดอร์ฟจะเน้นในเรื่องของเด็กปฐมวัยจะต้องเรียนรู้จากการเรียนแบบนะฮะนีโอฮิวแมนนิสจะพูดถึงเรื่องเด็กเปรียบเสมือนไม้ไผ่อ่อนที่ดัดได้นะครับเกสตอลจะพูดถึงการมองส่วนรวมแล้วค่อยแยกส่วนย่อยนะฮะคอมมินิอุสจะพูดหลักๆอยู่2เรื่องก็คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาควรอยู่ที่ความรู้ศีลธรรมและศรัทธาแล้วก็ควรสอนเด็กให้รู้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่จะต้องเก่งทุกคนเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอุสโซจะเน้นการสอนแบบธรรมชาตินะครับแฮบาร์ดจะเน้นการเตรียมเด็กให้เข้ากับแบบแผนของสังคมจึงไม่เน้นในการให้ความรู้แต่จะเน้นในเรื่องของพัฒนาการทางบุคลิกนะครับคิวแพลติกจะเสนอในเรื่องของวิธีการสอนแบบโครงการโปรเจกต์เบลดเลิร์นนิ่งนะครับหรือว่า PBL บรูโน่จะพูดถึงเรื่องของการเสนอวิธีการสอนแบบค้นพบด้วยตนเองนะครับเพียเจจะพูดถึงเรื่องสติปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มีคุณภาพหรือปริมาณคงที่ตั้งแต่เกิดนะฮะแต่จะเป็นไปในรูปของการปรับจนเกิดความสมดุลกระบวนการของการปรับอาศัยการดูดซึมและการปรับความแตกต่างนะฮะคราวนี้เรามาดูบิดาในวงการศึกษานะครับอันดับแรกก็คือบิดาของการอนุบาลศึกษาก็คือวิลเฮมเฟอร์เบลนะฮะบิดาแห่งจิตวิทยาซิกมันฟรอยด์นะฮะบิดาแห่งจิตวิทยาวิเคราะห์ก็ซิกมันฟรอยด์บิดาแห่งการแนวก็จะเป็นแฟรงค์พาสันนะครับบิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองก็จะวิลเลียมวุ้นนะครับบิดาแห่งสติปัญญาหรือว่าชาวปัญญานะฮะก็จะเป็นอัลเฟรดบิเน่นะฮะบิดาแห่งพฤติกรรมนะก็จะเป็นวัตสันนะครับบิดาแห่งแผนใหม่นะครับก็คือวัตสันบิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาก็ทอนไดนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของนักจิตวิทยาการเรียนรู้นะครับพาสลอฟจะเป็นเรื่องของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะฮะวัตสันจะเป็นเรื่องของทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของวัตสันนะครับทอนไดนะก็จะเป็นทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงสกินเนอร์นะครับก็จะเป็นทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบการกระทำนะครับกลุ่มคริสตัลก็จะเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยนะครับโพลเลอร์นะก็จะเป็นเรื่องของการอย่างเห็นนะฮะเลวินก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีสนามนะครับทอนไดนะครับเอ็ดเวิร์ดแอลทอนไดที่เกี่ยวข้องกับทอนไดก็จะเรื่องของบิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกและกฎของการเรียนรู้นะฮะสำหรับกฎการเรียนรู้ของทอนไดนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3กฎกฎแรกคือกฎแห่งความพร้อม Law of Readiness 2คือกฎแห่งการฝึกหัด Law of Exercise 3นะครับกฎแห่งความพอใจ Law of Effect ส่วนการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในกฎ3ข้อของทอนไดนะครับก็คือการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกควรสอนเมื่อมีความพร้อมสร้างบรรยากาศให้เด็กอยากเรียนจัดให้เด็กได้รับความสำเร็จในการเรียนให้เด็กฝึกฝนและทำกิจกรรมนั้นซ้ำอีกนะครับแล้วก็การให้รางวัลนะฮะคราวนี้เรามาดูมัสโลกันบ้างนะครับมัสโลนะครับก็คือเจ้าของทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์5ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือความต้องการทางด้านร่างกายขั้นที่2คือความต้องการมั่นคงปลอดภัยขั้นที่3ความต้องการติดต่อสัมพันธ์ขั้นที่4คือความต้องการยกย่องนับถือจากผู้อื่นและขั้นที่5นะครับขั้นสูงสุดก็คือความต้องการใช้ความสามารถของตน
ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดู Gestalt นะครับหลักการของ Gestalt นะครับก็คือการเรียนรู้เกิดจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยนะครับการเรียนรู้คือการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เกิดจากการอย่างเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะครับครับคราวนี้เรามาดูหมวก6ใบนะฮะหมวกใบแรกนะครับหมวกสีขาวผู้ที่สวมหมวกสีขาวนะครับจะต้องคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์คิดเป็นกลางนะฮะแสดงถึงทิศทางความคิดที่เป็นกลางโดยเราเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับต่อมาหมวกใบที่2นะครับหมวกสีแดงผู้ที่สวมหมวกสีแดงนะครับจะต้องคิดในเชิงอารมณ์ความรู้สึกแสดงถึงอารมณ์ความโกรธนะว่าเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะฮะหมวกใบที่3นะครับหมวกสีดำผู้ที่สวมหมวกใบที่3หมวกสีดำจะต้องคิดหาข้อบกพร่องและจุดอ่อนแสดงถึงความมืดครึ้มนะอะไรคือจุดด้อยจุดอ่อนนะครับต่อมานะครับหมวกใบที่4หมวกสีเหลืองนะครับผู้ที่สวมหมวกสีเหลืองจะต้องคิดด้านบวกมองโลกในแง่ดีความสว่างไสวจุดดีคืออะไรนะฮะหมวกใบที่5นะครับหมวกสีเขียวผู้ที่สวมหมวกสีเขียวจะต้องคิดเชิงสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตนำความคิดไปพัฒนาอะไรได้แบบนี้นะครับและหมวกใบที่6นะครับหมวกสีฟ้าผู้ที่สวมหมวกสีฟ้าจะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมและก็บริหารกระบวนการคิดมักเป็นบทบาทของหัวหน้าของผู้นำนะครับแสดงถึงความเยือกเย็นก็คือขั้นต่อไปคืออะไรแบบนี้นะครับ